สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่ทนทานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาอ๋อวินัยติเข้ามาแล้วนี่ป่าหน้าธรรมะยังไม่จบขอน้อมใจถวายความเคารพครับอาจารย์วันนี้ตื่นเร็วฝนไม่ตกครับร้อนร้อนที่ที่เขตราชบูรณะกทมตื่นแต่เช้าร้อนฝนไม่ตกเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุราษฎร์สุราษฎร์เรียนเหมาะโอ้สาธุสาธุคุณโยมสุราษฎร์มาแล้วโยมสุราษฎร์เรียนเหมาะตามเข้ามาโอ้ยตื่นเดี๋ยว เพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่
นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาคือเพ่งพินิจพิจภาวนาในใจเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ10 8ประการ4อินทรีย์5 22 5อริยสัจสม6ปฏิจจะสมุปปะบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาคุณโยมพงศักดิ์พระใหม่เข้ามาแล้วเป็นพระใหม่แล้วก็โบตันโจรโบตันโจรโอสาธุคุณโยมคุณโยมโบตันพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยง
อยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพมันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสานที่โกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา 18:40 สำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงมาล่วงหน้าเพราะว่าในช่วง 18:00 เนี่ยมันเป็นช่วงกลางวันไม่มีมันจัดรายการตอนนั้นมันไม่ได้บางทีก็มีญาติโยมมาทำบุญมาถวายพัตตาหารเพลก็พูดคุยกันจัดกิจกรรมอะไรไปจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองก็มี นั่นก็จัดส่งมาล่วงหน้าอาจจะไม่ตรงกับเวลาที่ออกไปแล้วออกตอนเย็นนู่นนี่เป็นตอนเช้าอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นะวันนี้ดีขึ้นมาหน่อย10 องศานี่สูงอุณหภูมิสูงขึ้นมาละจะเริ่มออกหน้าร้อนแล้วเนี่ยแต่ว่าในห้องนี้ก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็นห้องใต้ดินนั่นก็ต้องขออภัยต้องปุ่มปุ้ยอยู่เหมือนเดิมนะปุ่มปุ้ยปุ่มปุ้ยเอาละวันนี้การปฏิบัติธรรมขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็นำพระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดศกอุบาสิกาญาติโยมแม่ชีทำกรรมฐานสมถกรรมฐานบนวิหารหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพภาวนาพุทโธพุทโธเหมือนที่ปาหน้าไว้ธรรมาสเมื่อกี้นี้ปาหน้าธรรมาสไว้วิธีปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมในส่วนที่ผู้พูดกำลังบรรยายอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของวิปัสสนาวิปัสสนามีวิธีการปฏิบัติอยู่3อย่างคือการฟังการคิดและการกระทำคือการพิจารณาให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นคำว่าภาวนาเนี่ยนะมันจะมีคำว่าสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาความรู้หรือวิปัสสนาเนี่ยที่แปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดย3วิธีนี้
โดยตรงเนี่ยสายตรงการฟังการคิดและก็การภาวนาการกระทำคือการพิจารณาโดยตรงในหัวข้อธรรมทั้งหมด73หัวข้อพิจารณาให้มันลงในไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้คือวิปัสสนาโดยตรงสายตรงส่วนสายอ้อมสายอ้อมก็เป็นสายสมถะสายใจเย็นแผ่นดินเย็นกำหนดไปไม่รู้ใจใจสงบแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเองเป็นเจโตวิมุตติดังที่ปะหน้าไว้เมื่อกี้นี้การทำสมถะกรรมฐานถึงการบรรลุเรียกว่าเป็นเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยใจหลุดพ้นทางใจส่วนวิปัสสนาเรียกว่าปัญญาวิมุตติถ้าหลุดพ้นเพราะว่าเป็นการพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจความเห็นแจ้งตามศัพท์ว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งแปลว่าวิเศษปัสสนาว่าการเห็นนี่ก็คือการเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็สามารถตัดสังโยชน์ทั้ง10ประการได้ก็เป็นพระอรหันต์เลยวัยสายตรงนะท่านพงศักดิ์พระใหม่เป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาเอาอย่างวันนี้อย่างวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาในหัวข้อว่าที่เกิดแห่งอุปธิที่เกิดแห่งอุปธินี่ก็มาในนิทานนะสังยุตนะนิทานนะกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16ข้อที่หน้าที่300หน้า130ถึง135โอ้นี่ยาวนะ135ข้อที่256ถึง262ถึง262เลยนี่6หน้า6หน้าเลยในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐฉบับสยามรัฐเพราะว่าพระไตรปิฎกมีหลายฉบับนะในเมืองไทยสุดท้ายคือฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าปกสีฟ้าจัดพิมพ์เฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของพระราชินีองค์กรนะพระราชินีของรัชกาลที่9พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตอนที่ทรงพระชนมพรรษาครบ60พรรษา อ้าวก็มาดูใจความกันคุณโยมโบตันคุณโยมโบตันโจนส์นะโจนนี่เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่โจนภาษาบาลีภาษาไทยนะนาโมทนาโมทนาก็มาดูใจความข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วพระองค์ตรัสการพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกภิกษุทั้งหลายฟังการพิจารณาปัจจัยภายในภายนอกข้อนั้นๆแล้วจากพระองค์แล้วจักทรงจำไว้ดังนี้นี่ก็ภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาธรรมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าชลาและมรณะนี้ใดเป็นทุกข์
มิใช่น้อยเป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการทุกข์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในโลกเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เกิดเป็นทุกนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดและมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเธอทั้งหลายพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดเป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะนั้นมีอุปธิเป็นแดนเกิดนะมีอุปธิเป็นแดนเกิดสดบ่อสดสาธุสาธุโมทนาเข้ามาร่วมในรายการคุณโยมที่ใช้นามประกาศว่าโสดแต่ว่าบ่อสดบ่เป็นยังสาธุสาธุมีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชรามรณะจึงมีเมื่ออุปธิดับชรามรณะจึงดับเธอทั้งหลายย่อมรู้ชัดซึ่งชราและมรณะรู้ชัดซึ่งความเกิดและความดับแห่งชราและมรณะย่อมรู้ชัดซึ่งความเป็นไปแห่งชราเนื้อมรณะย่อมรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมภิกษุทั้งหลายเราเรียกภิกษุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งทุกข์และชรามรณะโดยชอบทุกประการคือความดับแห่งชราและมรณะชราคือความเฒ่าความแก่แล้วก็มรณะความตายก็มีอะไรเป็นเหตุคืออุปธิอุปธิคืออะไรอุปธินี้ก็คือขันห้าเหล่านี้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นอุปธิมันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งกิเลสเมื่อมีขันห้านี้อยู่เนี่ยมีร่างกายนี้อยู่ก็ย่อมจะต้องการการกินการหลับการนอนเหล่านี้มีอยู่ติดกับขันธ์ทั้งห้าของเรานี้คนที่บรรลุนิพพานก็เรียกว่าอุปาทิอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานก็คือคนที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยแต่ยังมีขันห้าคือร่างกายนี้อยู่ก็คือตัวนี้แหละคืออุปธินะเป็นตัวกิเลสที่จะเชื่อมโยงให้เรานั้นติดอยู่นะในโลกนี้ได้แก่เนี่ยรูปคือร่างกายเรานี้เวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงจิตและวิญญาณคือตัวรู้ภายในผ่านทางตาทางหูทางจมูกลิ้นทางกายและทางใจนี่แหละเรียกว่าเป็น อุปธิของเราทั้งหลายของคนเราเมื่อเราสามารถที่จะละอุปธินี้ได้ละอุปธินี้ได้เนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุของความแก่และความตายเนี่ยเป็นความแก่
ถ้าอุปธินี้ไม่มีนี่ความแก่และความตายก็ไม่มีก็หมายถึงร่างกายนี้ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ไม่มีเนี่ยแล้วจะอยู่ได้ยังไงสังขารนี้จะอยู่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้ก็ดับอันนี้อะไรเรียกว่ามันเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นทำให้มีคือตัวอุปธินี่เองนะเอาโอ้ดูไปดูมาหมดเวลาฮะทำไมหมดเวลาเร็วเหลือเกินนี่โอ้ก็เป็นว่าต้องทำทำโอ้คุณโยมสดเป็นสดคุณโยมสดเป็นท่านสุดท้ายวันนี้ขอโมทนาท่านพงศักดิ์ท่านพงศักดิ์แล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วเนี่ยขอหมดโมทนาทุกท่านขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร